เซนวิสาพัฒก็ได้ตอบสิ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องที่ถูกทำให้ไปสบานว่าในเมื่อที่เขาหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์จะหันหน้าเข้าสายศาสตร์ตนคงจะต้องยอมทำเพื่อความสบายใจของเขาแต่ตนก็ขอเป็นในกรุงเทพถ้าหางเขาจะไปที่บุรีรัมย์ ตนก็ขอจุดธูปหน้าบ้านไปพร้อมกับเขาแต่ขออย่างเดียวเขากล้าทําแบบเดียวกับตนหรือไม่กล้าที่จะไปสาบานหรือไม่ว่าสิ่งที่ทําทุกวันนี้เพื่อเหยื่ออัชญากรรมด้วยความ รสุดใจโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆจนกล้าสาบานแต่ไม่สะดวกที่จะไปที่บูรีรัมเพราะว่ามันไกลเกินไปตนเป็นชาวพุทธวัดที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันส่วนเรื่องของดําเนินคดีกับนายอาชารรยะก็คงจะใช้เวลาเยอะดูที่เขาพูดไม่มีมูลเริ่ม ไปการใหญ่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับตนและก็หลายๆห,หน่วยงานซึ่งที่เขาพูดเป็นความจริงกี่เปอร์เซนต์สงสัยว่าไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าตนก็คิดว่าสิ่งที่นายอัจฉริยะพูดเพ้อเจอ้อผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่นายอัจฉริยะจะแถลงข่าวใหญ่ในวันที่9พฤษภาคมนี้มีความกังวลใจหรือไม่เซนก็กล่าวว่าหวังว่ารอบนี้นะจะไม่ผิดหวังถ้าหากมีหลักฐานอะไรช่วยเอาออกมาให้หมด พราะว่าไม่ได้กลัวสักกย่างกลัวว่าคุณจะไม่มีหลักฐานอะไรออกมานะสิแล้วจะช้าไปอีกทำไมล่ะให้ทุกคนต้องเหนื่อยอยากจะฝากถึงนายอชรริยะมีอะไรพูดตรงๆได้ตนไม่กลัวหรอก